ันเต้กลูต้าคอลลาเจนพลัสเคล็ดลับความสดใสของสาวญี่ปุ่นมีอะไรเหรอไอ้เน็ตมันโดนเชือดแล้วว่ะพี่แทนเฮ้ยเน็ตใจเย็นดิแค่โดนไล่ออกล่มได้ถล่มนะเว้ยล่มไม่ถล่มแต่ชีวิตฉันล่มจมแน่เกินทั้งหนี้บัตรเครดิตค่าผ่อนรถค่าผ่อนคอนโดโถ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 แกเรื่องไงฉันนะทั้ง First Choice Car Forecast Eon E เนี่ยมาหมดเดือนนะต้นเดือนมาเนี่ยนะรับค่าคอมปุ๊บไปปั๊บบายว่าเดี๋ยวนี้กูมาตายชัวร์แต่งน้อยอ่ะโดนไล่ออกอ่ะก็ได้ค่าชดเชยนะเว้ยไม่อย่างพี่จันดิลายนั้นอ่ะทนกดดันไม่ไหวลาออกเองจบรุ่มเข้าประถมด้วยนะค่าเทอมนี่แพงมากเลยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วพี่ท็อปล่ะพ่อพี่ก็ป่วยอยู่ไม่ใช่หรอต้องใช้เดือนเป็นหมื่นๆเหมือนกันดิพี่ถ้ามันจะถึงคราวซวยอ่ะใครจะห้ามได้วะนี่พี่โทรเรียนแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาลัย18ปีถ้าฉันเรียนปริญญาโทด้วยก็20ปีคำถามมีอยู่ว่าชีวิตมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยไม่ได้แค่นี้เองหรอวะแต่กูว่านะคำถามตอนเนี้ยคือใครเป็นรายต่อไปมากกว่าพี่แทนคะพี่ชัยขอคุยด้วยหน่อยค่ะเดี๋ยวผมไปค่ะพี่แทนเขารุ่นน้องพี่ชัยเลยนะเว้ยจะดูอะไรแบบว่าส้มบอกพี่อยากคุยกับผมมีเรื่องอะไรฉันต้องหาต้องถามแกว่ามันเรื่องอะไรตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับแกฮะว่าไงลูกค้าใหม่แกก็หาไม่ได้พอร์ตเก่าของแกตัวเลขก็แดงเถือกแทนแต่ก่อนก็เคยเป็นสื่อนี่หว่าพี่ก็รู้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วฉันจะดึงแกมาอยู่สิงคโปร์ทำไมวะฮะเพื่ออะไรแกเป็นคนสอนฉันเองนะเว้ยว่าไม่มีคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีแต่คำว่าตักตวงตักตวงแล้วก็ตักตวงไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ตามที่พี่เรียกผมมาเนี่ยเรียกผมมาด่าเหรอฉันไม่ด่ากันหรอกยังไงแกเป็นน้องฉันแต่สุดท้ายแล้วพี่ไม่ใช่เหรอที่เป็นคนแย่งลูกค้าผมไปมันก็เป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็โอกาสแกเก่งเรื่องหุ้นนี่แกก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่แกไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เอาแกถึงตายหรอกเพราะยังไงก็ตามแกก็น้องชายรุ่นพี่ผมไม่ชื่อชัยมันตายไปแล้วก็ดีต่อไปนี้ฉันจะได้คุยกับแกในฐานะของเจ้านายกับลูกน้องได้อย่างสบายใจจะพูดอะไรก็รีบพูดมาครับพี่อมลงครับครับพี่ได้ครับได้ครับสักครู่ครับพี่ไม่ต้องเอาลงมาเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาเองครับครับผมครับครับครับ
น่าสมเพชมากเลยว่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแทนฝนมีเรื่องจะคุยกับแทนเอาไว้ก่อนนะฝนรอก่อนแต่ฝนมีเรื่องจะคุยกับแทนนะเดี๋ยวแทนกลับมาคุณแทนพี่จุครับพี่จะลงกลับไปยังครับเพิ่งสวนลงไปเมื่อตะกี้เองค่ะเห็นบอกว่าจะไปงานศพนะคะเนี่ยพี่ก็เพิ่งลงไปเอาแฟ้มเอกสารที่ฝ่ายกฎหมายกลับมาว่าจะวางบนโต๊ะให้แกเซ็นพรุ่งนี้ค่ะมีอะไรจะคุยกับคุณดำรงหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับแต่พี่จุครับพี่รู้เรื่องคำสั่งที่คุณดำรงให้พี่ชัยและพนักงานออกหรือยังครับแย่เลยเนอะแต่คุณแทนจะเครียดทำไมล่ะคะในเมื่อคุณดำรงเขาก็ไม่ได้ไล่คุณแทนออกนะคะส้มส้มฝนไปไหนแล้วล่ะคือเห็นออกไปกับพี่ชัยอะค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าไปไหนมันเป็นคนเลวจริง
ค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวพี่บอกว่ามันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวนั้นหรอพี่พูดออกมาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฝนพี่เข้าใจว่าเราคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าไงคิดว่าฝนเป็นแค่ของเล่นที่พี่อยากได้เหงาเมื่อไหร่ก็โทรหาไลน์หางั้นเหรอฝนก็ไลน์หาฝนก็โทรหาพี่เหมือนกันฝนบางทีพี่อาจจะเป็นแค่เครื่องมือความสนุกแล้วก็ฆ่าเวลาแทนมันก็ได้นะเราสองคนก็โตกันแล้วนะฝนรับผิดชอบตัวเองกันได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกฝนที่เราจะคบกันทั้งที่ฝนยังมีไอ้แทนอยู่แล้วไอ้แทนมันก็เกลียดพี่จะตายที่พี่ไปแย่งตำแหน่งแย่งงานมันทำแล้วถ้าพี่แย่งส่วนรักของมันอีกเหรอพี่เลวซ้ำสองกับมันไม่ได้หรอกฝนทางที่มันเป็นความเลวที่เป็นความจริงงั้นเหรอแล้วฝนคิดว่าไอ้แทนมันจะรับได้เหรอมันรักฝนจะตายมันรับไม่ได้หรอกฝนฝนจะเลิกกับแทนอะไรนะว่าไงล่ะคะถ้าฝนเลิกกับแทนพี่ยังจะพูดกับฝนเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้ไหมฝนเลิกกับแทนไม่ได้หรอกทำไมพี่คิดว่าที่ฝนมาวันนี้ฝนจะมาเคลียร์กับพี่งั้นเหรอเปล่าเลยฝนมาเคลียร์กับแทนต่างหากฝนทำเลวกับแทนขนาดนั้นฝนทนมองหน้าแทนต่อไปไม่ได้หรอกฝนจะบอกเลิกแทนฝนฝนจะบ้าเหรอฝนทำอย่างนี้ไม่ได้พี่บังคับฝนไม่ได้หรอคะเฮ้ยโอ๊ยฝนฟังพี่ดีนะต่อให้ฝนเลิกกับแทนพี่ก็ไม่ได้รักฝนพี่ไม่ได้ชอบฝนเลยด้วยซ้ำแล้วพี่คิดว่าที่ฝนทำแบบนี้เป็นเพราะฝนรักพี่หรือไงฝนแล้วฝนจะทำอะไรบ้าๆแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะก็เพราะว่าฝนท้องไงฝนท้องกับพี่มันตั้ง2เดือนแล้วพี่จะเชื่อได้ไงว่าเป็นลูกพี่พี่ว่าไงนะมันอาจจะเป็นลูกของไอ้แทนก็ได้นะพี่ก็รู้ว่าฝนไม่ได้มีอะไรกับแทนมาตั้งนานแล้วก่อนหน้าที่จะเจอพี่ในคืนนั้นด้วยซ้ำอ่ะฝนมีอะไรกับพี่ได้พี่ว่าฝนก็มีอะไรคนอื่นแบบนี้ได้เหมือนกันพี่ชายซันเต้กลูต้าคอลลาเจนพลัสเคล็ดลับความสดใสของสาวญี่ปุ่นคนเรานะเมื่อไม่อยากจำอะไรเขาก็สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองเพื่อกลบความรู้สึกที่เขาไม่อยากจะจำไงขอใจ